สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้นะครับมาพอกันอีกกับบรรยากาศช่วงค่ำๆนะครับยังมื้อแรกนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมกับสิมาเปรียบเทียบนะครับให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับว่าหญ้าน่ายนะครับกับหญ้าแพงกุลานี่มันใหญ่ต่างกันหลายบ่อนะครับก็คือที่เห็นอยู่นี่คือหญ้าแปลงหญ้าน่ายนะครับเป็นแปลงน้อยๆนะครับบ่ได้ใหญ่นะครับอายุกับประมาณ22มื้อนะครับหญ้าตัวนี้นะครับนี่ครับลักษณะก็คือคล้ายๆกันกับหญ้าแพงกุลานะครับลักษณะใบนะครับก็คล้ายๆกันเลยนะครับแต่ว่าผมสังเกตว่าสีเพิ่นนี่สีต่างกันอยู่นะครับออกต่างๆกันอยู่หรือว่าเพิ่นบ่ท่านแก่คือจังได๋ก็บ่แน่ใจนะครับแต่ว่าสีเพิ่นนี่ออกสีเขียวๆอ่อนนะครับสำหรับหญ้าน่ายนะครับแต่ว่าหญ้าแพงกุลานี่นะครับแพงกุลาอายุประมาณ40มื้อนะครับแปลงนี่ครับผมลองปลูกเบิ่งนะครับหญ้าอาจสิร้ายแน่หญ้าธรรมชาติอาจสิปนแน่นะครับเพราะว่าเพิ่นยังบ่ทันใหญ่เต็มที่นะครับผมก็เลยสิมาเปรียบเทียบให้เบิ่งว่ามันต่างกันบ่ความที่มันใหญ่กว่ากันเร็วกว่ากันบ่นะครับก็คือจากที่สังเกตเห็นนะครับหญ้าน่ายนี่สิเหี่ยวเร็วกว่านะครับนี่ครับเพิ่นสิเหี่ยวเร็วกว่าหญ้าแพงกุลานะครับก็คือตอนนี้คืออายุ22มื้อนะครับประมาณ22มื้อนะครับแต่ว่าความเหี่ยวนี่ครับจากสายตาที่สังเกตเบิ่งก็คือความเหี่ยวพอๆกันแล้วนะครับอาจสิเหี่ยวกว่าเลยนะครับแต่ว่าก็ตีไปว่าประมาณพอๆกันกับหญ้าแพงกุลานะครับที่อายุ40มื้อนะครับก็คือกับประมาณครึ่งต่อครึ่งนะครับถ้าเทียบอายุกันนะครับหญ้าน่ายนี่สิใหญ่ไว้กว่าหญ้าแพงกุลาสิเหี่ยวไว้กว่านะครับหญ้าแพงกุลาประมาณครึ่งต่อครึ่งนะครับนะครับอันนี้คือผมทดลองเบิ่งนะครับแล้วก็ลองเอามาเปรียบเทียบเบิ่งนี่ครับหญ้าแพงกุลานะครับที่ปลูกข้างๆกันนี่ล่ะนะครับก็สิเห็นว่าความเหี่ยวนี่ก็ประมาณพอๆกันนะครับแต่ว่าหญ้าน่ายนี่อาจสิเหี่ยวกว่านะครับเหี่ยวกว่าก็บ่หลายนะครับก็นิดๆหน่อยๆนะครับมันก็สิมีหม่องงามแน่หม่องบ่งามนะครับแต่ว่าก็สรุปว่าพอๆกันแต่ว่าจากถ้าเทียบกับระยะเวลาที่ปลูกนะครับหญ้าแพงกุลานี่มันสิใหญ่สากว่านะครับแต่ว่าเรื่องความน่ากินนะครับผมอันนี้ผมยังบ่ทันลองนะครับว่าสิเป็นจังได๋นะครับเดี๋ยวผมสิให้เบิ่งนะครับนี่ครับให้เบิ่งเรื่อยๆตอนนี้ก็ยังปลูกบ่ทันเต็มนะครับเพราะว่ามันเป็นหล่องหล่องที่มันวางจากการปลูกบักแตงโมนะครับบักแตงโมก็บ่ใหญ่ครับปีนี้ฝนตกหลายมันก็เลยบ่ใหญ่คือสิบ่ได้กินแต่ว่าเดี๋ยวผมก็ว่าผมสิไถแล้วก็ปลูกหญ้าแพงกุลานี่ครับให้มันเต็มหม่องนี้นะครับนี่ครับเปรียบเทียบเบิ่งนะครับอาจสิแห้งๆแน่นะครับให้เพิ่นได้เลื่อยก่อนนี่ครับสังเกตเบิ่งก็คือ40มื้อนี่เพิ่นก็เริ่มเลื่อยไปแล้วนะครับข้อดีของแพงกุลาก็คือมันสินี่ครับมันก็สิเลื่อยไปในดินแนวนี้นะครับก็สิมีคือกันหญ้าน่ายก็คือกันครับข้อดีก็คือพอสิเลื่อยนะครับเลื่อยไปแล้วก็สิแนนไปเลื่อยนะครับเบิ่งท่าทางก็ไปตาดีอยู่นะครับนี่ครับก็เลยมาเปรียบเทียบให้เบิ่งว่าเฮาควรสิปลูกแบบใดนะครับปลูกหญ้าหยังแน่นะครับสําหรับผมนี่ก็คือผมก็สิปลูกทั้ง2อย่างเลยนะครับปลูกทั้ง2แบบเลยเพราะว่าอยากลองเบิ่งหลายหญ้าหลายชนิดนะครับว่าคั่วเฮามันสิมักแบบใดนะครับหรือว่าเฮาก็สิแบบถ้าเฮาปลูกหลายชนิดมันก็เป็นการให้คั่วเฮาได้กินหญ้าหลายชนิดมันสิบ่อาจสิบ่เบื่อจังซี่นะครับก็คิดไว้แนวนั้นนะครับส่วนโปรตีนนะครับส่วนโปรตีนหญ้าแพงกุลานี่ก็สิอาจสิหลายกว่าแน่นิดหน่อยนะครับประมาณหญ้าน่ายนี่ก็ประมาณ 7% แต่ว่าแพงกุลาน่ะจะประมาณ 10-12% นะครับก็คือโปรตีนหยาบนะครับแต่มันก็ถามว่าต่างกันหลายบ่มันก็บ่ได้ต่างกันหลายนะครับแต่ว่าเรื่องของความน่ากินนะครับอันนี้ผมยังบ่ทันลองนะครับเพราะว่ากะว่าสิให้3เดือนนะครับ3เดือนก็สิลองตัดเบิ่งนะครับตอนแรกนะครับตัดก็สิเอาไปให้ลองเอาไปให้คั่วกินเบิ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็สิเอามาวานเอามาปลูกข้างๆนี่ล่ะนะครับนี่ครับให้มันเต็มนะครับอันนี้คือปลูกไว้บ่ทันหลายบ่ทันเต็มนะครับนี่ครับก็
กับยาพวกยาธรรมชาติก็สิเกิดหลายแน่นะครับแต่ว่าเห็นเพิ่นว่าเพิ่นที่เคยเคยปลูกก่อนนะครับมันก็สิบอกว่าเดี๋ยวตัดไปจักต่อ2ต่อมันก็สิค่อยเบิดไปนะครับยาธรรมชาตินะครับนี่ครับสิลองให้เบิ่งนะครับนี่ครับยาธรรมชาตินะครับหลายปนแกมหลายแต่ก็บ่มีปัญหาครับเฮาแบบนี้เฮาก็ตัดไปงัวกินได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งแปลงหญ้านายนะครับหญ้านายก็คือเพิ่นบ่ทันหนาปานใดนะครับมันยังบ่ทันเลื่อยนะครับนี่ครับมันก็ยังบ่ทันเลื่อยปานใดนะครับกําลังแบบว่ากําลังสิแบบแตกยอดขึ้นมาแตกนอกมานะครับนี่ครับนี่ครับที่เห็นจังซี่นะครับเนี่ยตอนแรกคิดว่ามันสิตายนะครับก็น่าสิเป็นคอนะครับคอที่เพิ่นแบบจมอยู่ในดินนะครับนี่มันยังบ่ทันเกิดนะครับตอนแรกนะครับเห็นห่างๆนะครับนี่ครับตอนแรกเห็นห่างๆนี่ครับเพิ่นก็เริ่มขึ้นมาเลยนะครับขึ้นมาตามคอนะครับพอขึ้นมาแล้วเดี๋ยวถ้าได้ยาวสักระยะนึงนะครับเพิ่นก็สิเลื่อยนะครับมันก็สิมีทั้งเลื่อยทั้งในใต้ดินนํานะครับในทั้งใต้ดินแล้วก็เลื่อยบนดินนํานะครับเท่าที่ผมสังเกตเบิ่งนะครับน่าสิเป็นลักษณะนั้นนะครับก็คล้ายๆกับเพ็งกุหลาบเลยนะครับเดี๋ยวก็นานี่นะครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งหม่องบางๆนี่ครับแนมไปบางๆนะครับนี่ครับก็คือนี่ครับบางๆคือยังบางๆแค่นี้นะครับนี่ครับมันก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับก็ปนมาเริ่มมาแล้วนะครับอีกให้เพิ่นได้อายุเพิ่นนะครับจัก3เดือนนี่ผมว่าก็น่าสินานะครับเพราะว่ามันกําลังแบบกําลังใหญ่นะครับช่วงนี้หญ้ากําลังสิยืดนะครับกําลังติดนี่ครับหม่องน้ําท่วมนี่ครับตอนแรกว่าแม่นสิตายเบิดนะครับนี่ครับให้เบิ่งไกลๆนะครับนี่ครับนี่น้อยนี่ครับซุ่มนี่น้อยจังซี่นะครับนี่ก็คือเป็นหญ้าหน้านะครับน่าจะเป็นหญ้าหน้านะครับนี่ครับนี่ตอที่มันตายนะครับนี่ที่เมื่อคิดว่าสิตายเมื่อตายนี่ครับกําลังผลขึ้นมานะครับกระทาเบิ่งอีกจักประมาณเดือนนึงนี่ครับน่าสิแตกต่างจากเก่าหลายอยู่นะครับโอเคครับผมกะสรุปก็คือหญ้าแพงกุหลาบนะครับสิโตซะกลัวหญ้าหน้านะครับจากการสังเกตแล้วก็ทดลองปลูกเบิ่งนะครับแต่ว่าเรื่องของความน่ากินนะครับก็ต้องเดี๋ยวค่อยทดลองไปอีกเทื่อนึงนะครับว่าระหว่างหญ้าแพงกุหลาบกับหญ้าหน้านี่ค่อยสิมักหญ้ายังหลายกว่านะครับแล้วก็ส่วนของโปรตีนนะครับโปรตีนหยาบนะครับก็บ่ได้ต่างกันหลายนะครับประมาณ 10% กับ 7% นะครับหญ้าแพงกุหลาบอาจสิหลายกว่าหน่อยๆนะครับแต่ว่าก็บ่ได้แตกต่างนะครับสําหรับผมนะครับบ่แตกต่างนะครับมันก็สิมีข้อดีข้อเสียก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเรื่องทดน้ํานี้เดี๋ยวต้องวัดกันอีกเทื่อนึงนะครับว่าสิเป็นจังได๋นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าสิเป็นประโยชน์นะครับสําหรับผู้ใดนะครับอยากลองปลูกลองเบิ่งนะครับแนะนําทั้ง2ตัวนี่แหละนะครับเพราะว่าก็เพิ่นก็สิมักน้ําแน่ถ้าสําหรับพี่น้องนะครับที่มีพื้นที่ที่เป็นน้ําค้างแน่นะครับช่วงหน้าฝนนะครับก็เหมาะสําหรับปลูกนี่แหละครับหญ้าแพงกุหลาบนะครับหญ้าหน้าแล้วก็พวกตระกูลซิกแนลนะครับก็สิเหมาะกัวพวกหญ้าพวกเนเปียแล้วก็พวกกินนี่แล้วครับพวกตระกูลพวกมูลาโตลูซี่อีหยังก็ว่าไปนะครับพวกนั้นมันสิบ่ค่อยทนน้ําปานใดนะครับก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ